สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สอสมาลีมีเรื่องเล่านะคะจะมาเล่าว่าสุมาลีได้ทำการตัดปักชำต้นอัญมณีแดงของสุมาลีนะคะที่ปลูกมากว่า2ปีนะคะเพื่อนๆไปชมเลยนะคะสุมาลีตัดก่อนแล้วปลูกเสร็จถึงจะมาเล่านะคะเพื่อนๆต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆคะสุมาลีมีต้นอัญมณีสีสวยมากเลยค่ะต้นใหญ่ฟอร์มใหญ่มากเลยค่ะบังเอิญเขาพุ่มกอใหญ่เกินไปแล้วก็โอนเอ็นที่แบ่งให้เขาไปก็สองรอบแล้วนะคะเนี่ยเมื่อสักครู่นี้กิ่งเนี่ยใหญ่มากเลยสมาริก็ตัดเพื่อไปปักชำไม่ทันได้ทำคลิปเลยนะคะเนี่ยตัดไปแล้วค่ะตัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยตัดโชะเลยตัดเสร็จแล้วก็เอาลงปลูกไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปลูกเสร็จก็ไม่เป็นไรอวดที่หลังก็ได้ค่ะทำไม่เหมือนเพื่อนก็ไม่เป็นไรเพื่อนเขาถ่ายรูปให้ดูก่อนนะแล้วเขาก็ค่อยๆตัดให้เห็นแล้วเขาก็ลงปลูกสุมาลีปลูกเสร็จก็มาถ่ายต่อให้ดูเอาย้อนสอนเพื่อนก็แล้วกันเนี่ยค่ะต้นนี้ปลูกมาประมาณ2ปีได้นะซื้อมาหลายบาทนะคะสมัยก่อนก็แพงอยู่นะคะอัญมณีเนี่ยสีสวยมากเลยแล้วก็แบ่งให้เพื่อนไป2รอบแล้วนะคะขุดจากโคนเขาเนี่ยค่ะให้เขาไปเนี่ยน่าจะงอกขึ้นมาอีกแล้วแล้วนู่นต้นนู้นเป็นตอนั้นมันสูงมากค่ะสุมาลีก็เลยตัดออกแล้วก็ยังเหลืออยู่นะคะเนี่ยสูงมากเลยค่ะยังสูงอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาไปปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยอัญมณีบ้านสุมาลีนะคะอัญมณีสวยมากเลยนะเพื่อนๆนะสวยน่าปลูกนะคะเลี้ยงง่ายเห็นแล้วเจริญหูเจริญตาเจริญใจมากเลยเพื่อนดูสิคะเนี่ยเขาสวยจริงๆเลยนะคะเนี่ยเพื่อนดูนะคะไม่แพงหรอกค่ะแต่ตอนนี้สุมาลีไม่แน่ใจนะถ้าซื้อแล้วจะแพงหรือเปล่าแต่ก็อยากชวนให้ปลูกนะคะปลูกแล้วสวยค่ะสวยได้ดั่งใจเนี่ยก็น่าปลูกนะเพื่อนๆไม่ต้องดูแลอะไรมากมายอะไรก็แล้วแต่ถ้าปลูกแล้วได้ดั่งใจสวยได้ดั่งใจอยากจะชวนปลูกนะคะเพื่อนไม่ได้คนขายแต่เป็นคนชอบปลูกนะคะอะไรที่ปลูกแล้วสวยก็อยากชวนปลูกนะคะนั่นนะคะสักครู่นี้ก็ตัดซะก่อนที่จะถ่ายทำคลิปนึกขึ้นมาได้ว่าอ้าวแล้วทำไมไม่แบ่งปันเพื่อนๆให้เห็นนะคะเนี่ยดูนะคะนี่คืออะไรแล้วล่ะเพื่อนจำไม่เคยได้เลยรู้สึกว่าเจ็บใจตัวเองมากค่ะเวลาซื้อต้นไม้มาแล้วจำชื่อไม่ได้เนี่ยจะพูดจะคุยนี่จำชื่อไม่เคยได้เลยต้นเนี้ยต้นนี้ใหญ่มากแล้วนะคะเนี่ยวันก่อนโดนฝนไปเสียหายไปหลายใบที่โคนก็เลยย้ายกระถางให้ต้นอะไรอ่ะต้นนี้จำไม่ได้อีกแล้วเจ็บใจมากเลยเพื่อนเดี๋ยวไปหาดูก่อนนะค่อยมาบรรยายซ้ำนะเพื่อนๆนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะสุมาลีก็ย้ายเขาลงมาไว้ตรงนี้หนึ่งต้นนะตามที่เห็นตอเมื่อกี้นี้นะคะเพื่อนๆสุมาลีก็เลยย้ายลงมาไว้ตรงเนี้ยค่ะในกระถางเนี่ยแล้วก็หล่อน้ำไว้ข้างล่างนะคะต้นนี้ก็ใหญ่มากเลยนะเพื่อนๆนะเนี่ยค่ะใหญ่มากเหมือนกันนะคะเนี่ยตัดเสร็จแล้วปลูกแล้วเพิ่งมาถ่ายคลิปนะเพื่อนๆจริงใจที่จะนำเสนอนะคะเพื่อนๆคะแต่ตอนที่ลงมือตัดตรงที่ตัดตรงนั้นน่ะก็มีรากงอกออกมาแล้วก็คิดอย่างเดียวว่าโอ้รากงอกแล้วตัดลงไปปลูกแต่ลืมถ่ายทำคลิปให้เพื่อนๆชมนะสุมาลีก็เลยมาย้อนทำให้ละกันนะคะเพื่อนๆซึ่งก็ไม่มีอะไรมากนะวิธีการปลูกก็เหมือนอาจารย์ทั้งหลายที่เขาปลูกกันนะคะเพื่อนเพียงสุมาลีจะมาอวดว่าสุมาลีก็มีต้นอัญมณีแล้วก็ฟอร์มสวยใหญ่โตมากเลยก็ตอนนี้ก็ได้แยกแล้วจากการที่ได้ตัดแก่เพื่อนไป2รอบแล้วรอบนี้รอบที่3ก็ตัดเก็บไว้บ้างขยายพันธุ์บ้างเพื่อนไม่ยากนะคะข้างล่างก็มีขุยมะพร้าวที่สุมาลีแช่น้ำเก็บไว้เยอะแยะเลยแล้วก็ลองพลิกต้นกระถางนะคะจากนั้นข้างบนก็เป็นดินก้ามปูดินใบมะขามนะคะผสมแกบดำแกบดิบนะคะคลุกรวมกันก็ให้โปร่งหน่อยนะคะข้างล่างก็หล่อน้ำไว้ด้วยเลี้ยงไม่ยากนะเพื่อนๆสวยได้ดั่งใจทำใจสวยมากเลยเพื่อนก็เอามาโชว์ให้ดูนะคะไม่ได้ลงมือทำแต่ก็ได้เห็นว่าได้มีการตัดเหลือแต่ตอแล้วเพื่อนอยากโชว์เท่านั้นเองอยากทำคลิปให้เก่งเท่านั้นนะคะเพื่อนเผื่อเพื่อนๆมีก็ก
็ได้ลองทำดูนะคะวิธีการก็ไม่ยากตัดออกมาแล้วก็ลงเพาะชำในดินวางในที่ร่มนะคะแล้วก็ให้น้ำช่ำๆหน่อยนะคะเนี่ยหล่อน้ำไว้ข้างล่างค่ะดินโปร่งๆหลวมๆค่ะเลี้ยงไม่ยากนะเลี้ยงไม่ยากต้นเนี้ยคนเลี้ยงไม่เป็นก็เลี้ยงได้วางในที่ร่มรำไรใบจะสวยดูสิคะใบสวยมากเลยเพื่อนสวยจริงๆเลยใบดูสิคะเพื่อนอัญมณีสุมาลีนะสวยมากเลยเพื่อนเพื่อนๆคะทราบแล้วค่ะต้นใบแดงๆนี่เขาเรียกว่าต้นสุขสมใจปองนะคะเพื่อนๆโอ้โหต้องไปถามอาจารย์ปูดูนะคะมีคลิปเยอะแยะเลยเขาเรียกว่าสุขสมใจปองนะคะสวยได้ดั่งใจด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆมากเลยค่ะที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสุมาลีในการที่จะทำคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ